ลมเพลมพัดร้องคำค้านเป็นลำนาว่าที่นี่เป็นคนจองมาจากดินแดนดามความมาหาความรักแม่คนงามแค่อยากให้เจ้ารำรู้คุณใสล่มเพลมพัดห้ามทักหรือขานรับเด็ดขาดล่มเพลมพัดนั้นคืออะไรทำไมถึงห้ามทักหรือขานรับและทำไมต้องเป็นวันโกนสวัสดีครับวันนี้อังเคิลชาแนลจะพาเพื่อนๆนั้นเข้าสู่ด้านมืดคุณไสมนต์ดำอีกแขนงหนึ่งซึ่งก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาห้อยหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งและก็ก้าวเท้าเข้าสู่ด้านมืดของคุณไสล่มเพลมพัดกันได้เลยด้วยหลายครั้งหลายคราวนะครับผมเมื่อตอนยังเป็นเด็กเนี่ยหากเพื่อนๆคนไหนนั้นเคยอยู่ในต่างจังหวัดหลายๆที่ก็มักจะได้ยินคำทักทายจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณป้าคุณตาคุณยายอยู่บ่อยๆว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรดังตอนกลางคืนอย่าไปทักหรือหากได้ยินเสียงว่ามีคนกระซิบอยู่ข้างหูเรียกเป็นชื่อเราก็ได้อย่าหันไปเด็ดขาดหรือแม้แต่เอ่ยปากทักทายก็ห้ามเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือคืนที่ตรงกับวันโกนนั่นเองและแน่นอนอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าล่มเพลมพัดแล้วล่มเพลมพัดนั้นมันคืออะไรมันคงไม่ใช่บทเพลงของมารีฮัวน่าอย่างแน่นอนโดยชาวบ้านที่มีความเชื่อว่าล่มเพลมพัดนั้นเป็นคุณไสอาคมหรือบางคนเรียกว่าอวิชชาความหมายของอวิชชาในศาสนาพุทธคือความไม่รู้แต่คนทั่วไปมักจะเข้าใจและนำไปใช้รวมกับคำว่าคุณไสนั่นเองแต่ในที่นี้ทางเราขอเรียกว่าคุณไสจะเหมาะกว่าในตำนานความเชื่อของบ้านเรานั้นเรื่องลมเพลมพัดมาจากการปลดปล่อยคุณไสไปตามลมล่องลอยไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งอาจจะใกล้และไกลกันได้หลายร้อยกิโลเลยทีเดียวโดยมีรูปแบบที่เป็นที่รู้จักกันอยู่2ชนิดก็คือ 1. แบบปล่อยคุณไสโดยไม่เจาะจงผู้รับผู้ฝึกพอมดหมอผีจะทำการปล่อยคุณไสออกจากตัวหรือปลดปล่อยผีที่เลี้ยงไว้ให้เป็นอิสระเพื่อระบายความอึดอัดจากการควบคุมเล่าวิญญาณพูดผีที่ตนเองนั้นได้ทำการเลี้ยงไว้แต่บางคนก็ได้ทำการปล่อยลมเพลมพัดเพื่อเป็นการลองวิชาเท่านั้น 2. แบบปล่อยคุณไสโดยเจาะจงผู้รับคือผู้ฝึกพอมดหมอผีได้ทำการสั่งคุณไสหรือสั่งวิญญาณที่ตนเองนั้นดูแลอยู่ไปเล่นงานติดตามหาผู้ที่เป็นเป้าหมายของตนต่อไปโดยอนุภาคและความรุนแรงของคุณไสนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือวันโกนวันพระหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงอาจจะเป็นเพราะมีความเชื่อว่าผลของการใช้อาคมมนต์ดำนั้นมักจะมีพลังสูงสุดเมื่อวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วลับลาดังลมทิ้งเพียงความคืนคมอยู่ในใจเฝ้ารอใครสักคนเมื่อสายลมพัดมาไกลและต่อมาลมเพลลมพัดนั้นมีลักษณะอย่างไรโดยที่พบมากนั้นจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานมักจะพบได้อยู่4เหตุการณ์หลักๆได้แก่1เสียงอึกระทึกเคาะดังบนหลังคาบ้านประตูหน้าต่างและบริเวณอื่นๆของบ้านยามค่ำคืนจนทำให้ต้องสะดุ้งตกใจตื่นจนทำให้ผู้ถูกคุณไสต้องเปิดหน้าต่างออกนอกบ้านหรือร้องทักนั่นเอง2มาในรูปแบบเสียงกระซิบเรียกชื่อของเราเบาๆข้างหูจนทำให้ผู้ถูกคุณไสนั้นต้องหันไปหาหรือร้องทักกลับเพื่อแสดงตนเองทำให้คนผู้นั้นถูกคุณไสไหนที่สุด 3. ลมกระโชกพุ่งใส่ตัวโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคุณไสลมเพลมพัดประเภทระบุตัวตนอย่างชัดเจนและประเภทที่4เงาติดตามจนผู้ถูกคุณไสนั้นมีความอึดอัดและได้ทำการทักขึ้นมาจนทำให้คุณไสนั้นเข้าตัวในที่สุดแม้เรียกได้ว่าข้อนี้ยังกับอินซิเดียสวิญญาณตามติดกันเลยทีเดียวและถ้าหากเพื่อนนั้นสงสัยว่าผู้ถูกคุณไสนั้นจะมีอาการเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่น่าสงสัยอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งบางครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางการแพทย์และในทางวิทยาศาสตร์แต่ทางเรานั้นก็พอที่จะจำแนกอาการได้ดังนี้ 1. นิสัยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากบางคนนั้นเป็นคนช่างพูดช่างจ้อก็ไม่เคยพูดจากสนุกสนานก็กลายเป็นคนเงียบขรึมดุดัน 2. สีหน้าขุ่นมัวหม่นหมองไม่มีน้ำมีนวล
ซุ่มเสียงไม่ปกติ 3. เกิดอาการชักกระตุกเป็นระยะระยะและมักจะอ้างว่าตนคือผีที่มาอาศัยในร่างนี้เท่านั้น 4. ร่างกายอ่อนแอทรุดโทรมโดยที่หาสาเหตุของโรคไม่ได้นั่นเอง 5. เสียชีวิตด้วยอาการแปลกประหลาดเช่นตายหงหรือฆ่าตัวตายและสุดท้ายข้อที่6มีสิ่งประหลาดแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกายเช่นตะปูอยู่ในท้องใบมีดโกนบางรายนั้นโชคดีหน่อยอาจจะมีเหรียญหนังสัตว์หรือลูกตะกั่วฝังอยู่ในร่างกายส่วนอื่นได้เช่นกันโดยวิธีแก้คุณไสลมเพลลมพัดนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกคุณไสลมเพลลมพัดมักจะต้องแก้โดยการนำไปให้ผู้ที่ทำคุณไสนั้นเป็นผู้เอาอาคมที่ตนสร้างไว้ออกจากร่างกายเพราะผู้ทำคุณไสนั้นจะสามารถนำอาคมสิ่งชั่วร้ายออกมาได้อย่างหมดจดแต่ถึงจะมีวิธีแก้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาผู้ลงมือทำมาเป็นผู้แก้ให้ส่วนวิธีที่มักจะนิยมใช้มากที่สุดก็คือการนำตัวผู้ที่ถูกคุณไสนั้นส่งตัวไปให้พระผู้ที่มีญาณอันแก่กล้าปัดเป่าเร่งรังควานนำดวงวิญญาณหรือสิ่งของออกจากตัวให้ได้นั่นเองเฝ้ารอใครสักคนเมื่อสายลมพัดมาไกลอาจเจอใครสักคนที่ไม่ผ่านเลยและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุณไสลมเพลลมพัดและนี่ก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานถ้าเพื่อนๆนั้นได้ยินเสียงอะไรอย่าพึ่งทักหรือไปขานรับมันเด็ดขาดนะครับและถ้ายิ่งเป็นไปได้เพื่อนๆนั้นหลีกห่างจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้เอาไว้ดีกว่านะครับ Speak no evil, hear no evil, see no evil ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริ๊งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับให้เราห่างกันหากลมใดอย่าลืมติดตามอังเคิลชาแนลช่องลงโลกของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะให้รักได้อยู่คู่กันให้เธอได้อยู่คู่ฉัน